สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนกลับมาพบอีกครั้งหนึ่งกับอิมที่มือไมโครฟค่ะวันนี้เราอยู่กันใน Minecraft Mod Pack Hypothermia ค่ะหรือดินแดนหิมะนั่นเองนี่ค่ะรอบๆนี้ก็เต็มไปด้วยหิมะเนาะในวันนี้ค่ะเราจะมาต่อกันเลยถ้าพูดถึงเรื่องอุณหภูมิค่ะมอดที่ถูกใช้ในหลายๆ Mod Pack อ่ะที่ใช้ในการควบคุมอุณหภูมินี่ค่ะก็จะเป็นทับเอ็กเพนชั่นเนาะก็คือเจ้าตัวนี้นั่นเองค่ะหรือแม้แต่เรื่องของฤดูกาลค่ะก็จะถูกควบคุมด้วยมอดนี้นั่นเองในนี้ค่ะก็แบบน่าใช้ไหมก็มีหลายอย่างเนาะที่น่าใช้มากๆค่ะหนึ่งในนั้นก็คือนี่เติร์ดควอนเชอร์นั่นเองค่ะกระติกน้ำ เรียกง่ายๆก็คือกระติกน้ำค่ะเมื่อเราเอาน้ำมาใส่ในกระติกเนี้ยมันจะมีความจุอยู่ที่16ถังค่ะแล้วเราก็สามารถที่จะดื่มน้ำแบบอัตโนมัติได้ซึ่งมันเป็นอะไรที่ดีมากๆนี่แหละค่ะคือสิ่งที่เราจะมาคราฟกันในวันนี้เนาะก็คือกระติกน้ำนั่นเองส่วนเรื่องของอุณหภูมิเครื่องควบคุมอุณหภูมิที่น่าใช้ก็นี่ค่ะ Portable Temperature Regulator นั่นเองก็เป็นแผ่นควบคุมอุณหภูมิค่ะที่ถ้าเราให้พลังงานเข้ามาในนี้อุณหภูมิในร่างกายของเราค่ะก็จะปกติเสมอก็คือต้องให้พลังงาน RF แก่เขานั่นเองทีนี้เราก็จะไม่รู้สึกร้อนไม่รู้สึกหนาวอีกต่อไปค่ะแต่การคราฟนั้นไม่ง่ายแผ่นควบคุมอุณหภูมิค่อนข้างที่จะใช้ของเยอะนิดนึงค่ะก็คือจะต้องใช้ของที่ดรอปจากมอนเตอร์นี่ไงก็มีฟิตรอดใช่ไหมก็จะเป็นเจ้ามอนเตอร์ที่คล้ายๆเบดค่ะคล้ายๆเบดรอดนั่นเองแต่เป็นตัวสีฟ้าก็คือเอาง่ายๆเลยว่าไม่ง่ายค่ะมันคือเทียร์ที่3นั่นเองเพราะว่าถ้าเป็นเทียร์ที่1เนาะก็จะมีแค่ heating coil กับ cooling coil ค่ะก็ถ้าหนาวก็ต้องไปที่ heating coil ถ้าร้อนก็ไปที่ cooling coil ค่ะอะไรอย่างเงี้ยเทียร์ที่2ค่ะก็คือนี่ temperature regulator ค่ะเครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบติดตั้งในห้อง1เนาะทีนี้ในห้องนั้นค่ะเราก็จะไม่รู้สึกร้อนไม่รู้สึกหนาวนั่นเองนี่เทียร์ที่2ส่วนเทียร์ที่3ค่ะก็คือแผ่นควบคุมอุณหภูมิแบบพกพานั่นเองยากค่ะคืออันนี้คือต้องไม่ง่ายที่จะไปถึงขั้นนี้เนาะดังนั้นในวันนี้เราเอากระติกน้ำก่อนแล้วกันโอเคอย่างแรกคราฟเป็นไม้แพร้งแล้วเปลี่ยนเป็นสแลบมาก่อนจากนั้นเอาสแลบมารวมกันค่ะเราก็จะได้เป็นไรงแร็กเนาะที่ตากเหนือนั่นเองในที่นี้ถ้าเราวางแบบนี้แล้วเราเอานี้ค่ะเหนือซอมบี้เน่าเนาะเนี่ยไปตากเมื่อเวลาผ่านไปเขาก็จะกลายเป็นหนังสัตว์ให้เรานั่นเองค่ะตากตรงนี้เลยเหรอตรงนี้แหละง่ายดีค่ะมาแขวนไปสองแถวได้ไหมเดี๋ยวนะเราไม่ได้จะตากนั่นเอาออกมาเดี๋ยวอย่าพึ่งเอาออกมาก่อนนี่กดชิปแล้วก็วางมาเลยค่ะสองแถวโหลดทีนี้ก็ตากเลยนี่เห็นไว้ได้มาแล้วหนังสัตว์ค่ะนั่นแหละงานนี้ก็เก็บเลยที่ตากเหนือในที่นี้เราจะตากอะไรได้บ้างใช่ไหมน่าสนใจค่ะมาดูสิถ้าเราตากเหนือซอมบี้เน่าใช่ไหมก็จะได้เป็นหนังสัตว์ค่ะหึแต่ทำไมในบางทีการตากเราจะได้เป็นเนื้อมอนเตอร์แห้งล่ะโอ้นี่ค่ะก็ได้เป็นเนื้อแห้งปลาแห้งอะไรอย่างนี้เนาะนั่นเองแต่โอ้ตากฟองน้ำค่ะจากฟองน้ำที่เปียกก็กลายเป็นฟองน้ำแห้งถ้าตากพวกแซปลิงก็จะกลายเป็นต้นไม้ที่ตายแล้วโอ้มีหลายอย่างค่ะที่สามารถใช้ได้แต่ทีนี้การตากนี้เราต้องการนี่นั่นเองได้มาแล้วค่ะจากนั้นก็เอามาคราฟให้ได้เป็นนี่กระติกน้ำเปล่าค่ะได้มาละแล้วก็คราฟเลยได้ไหมขาดอะไรขาดขวดน้ำสะอาดค่ะแล้วก็แผ่นกรองชาโคลนั่นเองนี่ไม่ยากค่ะถ้าเราเอาข้าว3อันมาคราฟรวมกันก็จะได้เป็นกระดาษคือแบบปลูกข้าวอะไรอย่างงี้เนาะเอามาทำเป็นกระดาษได้ค่ะจากนั้นเอามาทำเป็นแผ่นกรองที่ทำจากทานตักน้ำไม่สะอาดเอามากรองค่ะกรองเรียบร้อยแล้วจากนั้นมันยังไม่สะอาดพอเราก็เอาไปนี้ต่อไปต้มต่อต้มด้วยวิธีการอย่างนี้นั่นแหละถึงจะคราฟได้เป็นข้อกำหนดไว้ค่ะมาโอเคได้เป็นน้ำสะอาดเรียบร้อยค่ะทีนี้
ปรับได้หรือยังครับได้แล้วนี่ได้มาแล้วค่ะวิธีง่ายที่สุดค่ะในการเติมพลังงานมายังกระติกน้ำของเราก็คือการคราฟเบสิกคาปาซิเตอร์แบงค์ใช่ไหมก็คือตัวนี้นั่นเองค่ะถังจุพลังงานนั่นเองโอเคมาเลยนี่เบสิกคาปาซิเตอร์ค่ะ4ตัวขั้นต่ำเอา8เลยก็ได้แล้วก็บล็อกออฟเรดสโตนเอ๊ะมาเลยค่ะ2บล็อกนั่นแหละแล้วก็นี่ได้มา2เครื่องค่ะต้องการเครื่องเดียวพอทีนี้จากพลังงานที่เราผลิตได้ในเครื่องนี่แมกเนติกเจเนเรเตอร์ค่ะเครื่องผลิตพลังงานจากลาวาเนาะก็วางไว้ข้างๆกันจะได้ดูดพลังงานมาได้ค่ะพลังงานเริ่มดูดมาแล้วทีนี้เราก็ใส่ไปในนี้ค่ะเพื่อชาร์จพลังงานเข้ามาในนี้เลยจุได้สูงสุดคือ 400,000 RF นี่ค่ะต้องมีพลังงานด้วยนั่นเองโอ้หมดพลังงานแล้วงั้นก็ยืมจากตรงนี้ได้ไหมเอ่ยนี่ไม่มีอะไรแล้วแหละมั้งขุดออกเลยค่ะกล่องนี้เอาออกมาอุ๊ยเอ้าตอนแรกก็อ๋อมันเป็นกล่องแยกกันแน่นอนบอสโตนเต็มตัวเลยค่ะโอ้อ้าวเต็มแล้วดูดมาเก็บเลยว่ามันโดนกล่องนี้ไปด้วยนั่นเองแน่นอนค่ะบอสโตนก็เลยมาเต็มเลยอ่ะวางเบสิกคาปาซิเตอร์ตรงนี้ดีกว่าแล้วก็ขุดเครื่องนี้ออกค่ะบิ๊กแอ็กนี่มันขุดได้แบบในพื้นที่3คูณ3พอขุดออกก็ไปหมดเลยอุ๊ยเอาให้หมดค่ะลิก 40,000 เติมมาไว้โอเคได้ขนาดนี้แล้วจากนั้นก็ไปใส่น้ำกันเลยดีกว่าใส่น้ำที่อยู่ตรงนี้ได้ไหมใส่ได้ค่ะมากรองน้ำได้แบบอัตโนมัติทำให้เป็นน้ำสะอาดได้แล้วก็เราสามารถกินน้ำได้แบบอัตโนมัติค่ะแล้วก็กดนี่เลยจากนั้นเอาใส่ไว้ในนี้ใส่ไว้พกในตัวเรียบร้อยคราวนี้ค่ะเราก็จะไม่หิวกระหายน้ำอีกต่อไปหลอดน้ำของเราค่ะก็จะไม่มีวันลดจนกว่าน้ำในกระติกจะหมดนั่นเองไหนๆก็มีเคียวเกี่ยวพืชที่ได้มาฟรีจากหมู่บ้านวิลเลจเจอร์มันต้องมาหน่อยค่ะนี่การเก็บพืชผักสกิดทีเดียวค่ะนี่ทั้งเก็บทั้งปลูกในพื้นที่ที่ค่อนข้างกว้างเลยโชคดีนะคะที่มดแผงนี้ไม่ได้จำกัดเรื่องการกินอาหารน่ะว่าห้ามกินอาหารซ้ำกันอะไรอย่างนี้เนาะก็สามารถที่จะกินอาหารซ้ำกันได้ค่ะนี่ข้าวที่เราเก็บในตอนนี้เดี๋ยวนะรู้สึกจะมีการบั๊กบางอย่างเกิดขึ้นอ่ะนี่ค่ะหายไปข้าวที่เราเก็บนี้สามารถที่จะมาคราฟเป็นกระดาษได้เนาะก็ดีงามมากๆค่ะแป๊บเดียวเก็บผักเสร็จเรียบร้อยเอาแครอทมาเก็บไว้ในกล่องนี้นี่ได้แครอทค่ะมาเยอะเลยเปิดสมุดเควสขึ้นมาทำเควสกันต่อดีกว่าตอนนี้เป็นยุคของเทคโนโลยีค่ะคำสั่งให้เราสร้างเกราะเนาะที่จะเป็น Dark Iron Armor ค่ะหรือว่า Diamondite Armor ก็ได้ Diamondite หรือ Diamantineไม่แน่ใจค่ะจากการหาข้อมูลดูค่ะไม่มี Dark Iron Armor นะก็คือมันจะต้องเป็น Dark Armor ค่ะหรือไม่ Diamantine Armor ก็ได้เหมือนกัน Dark Iron Armor นี่ค่ะเราคิดว่ามันไม่มีเนาะมันมีแค่ Dark Armor ค่ะที่มาจาก Mod Ender.io นั่นเองการคราฟก็ไม่ยากเท่าไหร่ค่ะ Obsidian รวมกับ Codust เนาะแล้วก็เหล็กนั่นเองอย่างแรกค่ะมาหา Obsidian กันก่อนเนาะตรงนี้ค่ะเป็นถังบาร์เรลที่มีน้ำอยู่ข้างบนก็ถ้าเราวางลาวาลงไปในนี้ค่ะแล้วมีน้ำอยู่ข้างบนเนาะเขาก็สามารถที่จะกลายเป็นนี่ค่ะออฟซิเดียนให้เราได้นั่นเองแต่ทีนี้วิธีนี้มันจะลำบากนิดนึงค่ะฉะนั้นต่อท่อกันดีกว่ามาเลยทรานสเฟอร์ไปค่ะต่อท่อแบบนี้แล้วใช้ทรานสเฟอร์โนดฟลูอิดเพื่อส่งของเหลวค่ะอ้อไม่ต้องใช้แล้วมีการดูดมาแล้วใช่ไหมก็ต่อท่อเลยนี่เชื่อมกันได้แบบนี้ค่ะแค่นี้ลาวาก็จะถูกส่งมาในนี้แล้วเรื่อยๆค่ะชาชาได้พาเล่มงามทีนี้หน้าที่เราก็เพียงแค่นี้ค่ะสกิดออกแค่นี้ก็ได้ละหรือถ้าอยากให้เป็นอัตโนมัติเพิ่มเติมก็ต่อท่อออกก็ได้นะแต่ตอนนี้ลาวาเรามีน้อยเนาะ
ถ้าต่อท่อเดี๋ยวมันจะกลายเป็นระบบอัตโนมัติค่ะที่จะทำให้เราได้แบบออกซิเดียนเรื่อยๆนั่นเองเราก็ใช้วิธีการสกิดแบบนี้แล้วกันนี่ค่ะได้เท่าไหร่ละ15ก้อนน่าจะไม่พอค่ะน่าจะใช้ประมาณสัก20ก้อนเนาะเผื่อไว้แล้วกันอ้าวโอเคช้าๆเรื่อยๆค่ะเพราะว่าลาวาที่เรามีอยู่นี่ค่ะตรงเนี้ยมีอยู่ไม่เยอะเท่าไหร่มันถูกใช้เพื่อผลิตเป็นพลังงานด้วยนั่นเองของ3อย่างที่ใช้ในการคราฟดาร์คอาร์เมอร์ใช่มั้ยออฟซิเดียนค่ะมีแล้วเหล็กมีแล้วขาดแค่โคดัสนั่นเองโคดัสไม่ยากค่ะเราต้องมีเซกมิลค่ะเพื่อบดโคให้กลายเป็นโคดัสนั่นเองมาใช้แมชชีนเช็ดสิทธิ์ค่ะไอรอนบาร์เหรอเหมือนเห็นอยู่นะเหมือนคราฟไปเยอะอยู่นะคะนี่ไง24อันแล้วก็นี่ก็มีเบสิกคาปาซิเตอร์เราก็คราฟไว้เช่นนั้นอย่าได้รอช้าค่ะมาเลยเครื่องบดเอาเครื่องเดียวก็พอแล้วแล้วก็พิตันด้วยขาดคอปเปอร์สโตนค่ะแล้วก็ไม้นั่นเองนี่ไม้แล้วก็นี่ค่ะคอปเปอร์สโตนคราฟเป็นพิสตันเลยจากนั้นคราฟเซกมิลค่ะนี่ได้หมดแล้วเอาไปตั้งไว้ตรงไหนดีนะตรงไหนที่มีพลังงานก็แถวนี้นั่นเองค่ะที่มีพลังงานยืมใช้หน่อยแล้วกันเนาะข้างหลังเครื่องนี้ว่างค่ะงั้นก็ตรงนี้แล้วกันนั่นแหละมีพลังงานมาไหมมีค่ะค่อยๆมาเพราะว่าเขาดูดผ่านทางนี้ไงอ้ออย่างนี้ไม่ดีค่ะสกิดออกได้ไหมเนี่ยหรือว่าได้แค่ปรับทิศทางคือมันไม่ใช่ประแจในม็อดนั้นเนาะเปลี่ยนโหมดสิกดชิปก็ไม่เปลี่ยนโหมดค่ะโอเคไม่เป็นไรแบบนี้ก็ได้มีพลังงานมาเหมือนกันก็เพียงแค่เอาโคมาบดนี่ไงโคค่ะมาบดเลยทีนี้เราก็จะได้เป็นโคดัสใช่ไหมเอ่ยดูสินี่ค่ะได้เป็นโคพาวเดอร์แน่นอนโคพาวเดอร์โคดัสหรือเป็นแบบคลาสโคนี่ค่ะก็เหมือนกันหมดนั่นเองวันใจได้เหมือนกันค่ะโอเคก็ได้มาแล้วเนาะได้มาแล้วค่ะก็มาที่เครื่องนี้เลยอลลอยสมิลเตอร์ค่ะจากนั้นก็ใส่ไปเลยหึใส่ไม่ได้เพราะว่านี่ค่ะเราปรับโหมดนี้ให้เป็นโหมดเตาเผาเนาะเราต้องปรับค่ะให้เป็นโหมดเผาอลลอยนั่นเองหรือปรับเป็นแบบเผาทุกอย่างก็ได้ค่ะมางานนี้ก็จะใส่ไปได้ละ3อย่างค่ะเผารวมกันได้เป็นดาร์คสตีลค่ะนี่แหละที่เราต้องการทีนี้เราจะได้เอามาคราฟเป็นดาร์คอาร์เมอร์นั่นเองเซกมิลหรือเครื่องนี้ค่ะเป็นเครื่องที่ทำได้หลายอย่างมากๆถ้าเราเอาแซนค่ะมาผ่านเครื่องเซกมิลเนาะเราก็จะได้เป็นเจ้าซิลิคอนนั่นเองค่ะทำได้หลายอย่างนี่ค่ะเห็นไหมประมาณ50กว่าอย่างเลยก็คือเอามาเปลี่ยนเป็นดัตบ้างเป็นซิลิคอนบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะหรือเอามาย่อยออกจากคอมเพรสกราเวลให้ได้เป็นกราเวลธรรมดาหรือเป็นคอมเพรสแซนก็ได้เช่นเดียวกันเป็นเครื่องที่ค่อนข้างที่จะอัดถักประโยชน์นั่นเองในที่นี้มานี่ต่อเลยอัลลอยสมิลเตอร์ค่ะถ้าเราใช้ซิลิคอนค่ะผสมกับโคดัตแล้วก็เหล็กค่ะเราจะได้เป็นอิเล็กทริคอลสตีลใช่ไหมไม่แน่ใจไม่แน่ใจเดี๋ยวขอเช็คค่ะนี่ได้เป็นelectrical steel จริงๆด้วยค่ะเนี่ยแหละถ้าเราได้ electrical steel มาเราก็สามารถคราฟประแจค่ะที่ทำจาก mod ender.io ได้นั่นเองทีนี้เวลาที่เราจะจัดการบริหารเครื่องแมชชีนต่างๆค่ะก็จะง่ายขึ้นเนาะเพราะว่ามันเป็นประแจของ mod นี้เลยนั่นเองค่ะอย่างแรกคราฟ basic gear ค่ะมาเลยแล้วก็คราฟต่อเป็นปัจแจนั่นเองอ่ะได้เวลาเปลี่ยนปัจแจแล้วปัจแจราคาถูกที่คราฟง่ายค่ะก็ใช้ได้เหมือนกันแต่ปัจแจนี้ค่อนข้างที่จะใช้ได้ดีกว่านั่นเองถ้าเรากดที่ขวาที่ปัจแจค่ะก็จะเป็นการระบุสีฟ้าก็คือส่งเข้าเนาะสีส้มก็คือส่งออกนั่นเองค่ะอันนี้คือสีฟ้าและส้มก็ส่งเข้าทั้งส่งออกในด้านนี้นั่นเองหรือถ้าเรากดชิปที่ขวาค่ะก็จะเป็นการเก็บเกี่ยวนี่นี่ค่ะก็ทำให้เครื่องไม่พังเนาะนั่นเอง
ได้มีประโยชน์ค่ะได้ประแจมาแล้วหนา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 วโอ้ยหนาวค่ะความหนาวนี้ไม่เข้าใครออกใครวิธีแก้หนาวก็มายืนตรงนี้แหละอากาศร้อนมากๆค่ะดูที่เทอร์โมมิเตอร์ของเราเนาะแดงเลยยืนอยู่บนแบบบ่อลาวาอะไรอย่างนี้เราก็จะอุ่นขึ้นมาค่ะยิ่งมีบ่อจำนวนมากก็จะทำให้เราอุ่นขึ้นมากๆนั่นเองค่อยดีหน่อยรอให้อุณหภูมิลดมากกว่านี้ค่ะเดี๋ยวเราค่อยไปทำอย่างอื่นต่อเนาะต้องบอกว่ารอให้อุณหภูมิเพิ่มขึ้นสิลดลงได้ยังไงรอให้แบบร่างกายเราอุ่นเพิ่มขึ้นแล้วกันค่ะได้มา25ดาร์คสตีลแล้วน่าจะพอแล้วแหละเนาะถ้าเช่นนั้นค่ะมาครับเลยอย่างแรกสุดหมวกก่อนตามด้วยเสื้อค่ะนี่รองเท้าของมันต้องมีกางเกงก็ต้องมีจัดไปค่ะเรียบร้อยได้มาแล้วแต่เราไม่ใส่ยังไงเราก็จะต้องใส่เสื้อกันหนาวอยู่ดีอะคือแบบเราไม่ต้องการการป้องกันค่ะเราต้องการแค่การกันหนาวเนี่ยทุกวันนี้ค่ะเราอยู่ด้วยชุดนี้เพราะว่ามันเป็นชุดคนแก่เนาะเอาไว้กันหนาวล้วนๆค่ะการป้องกันไม่มีเลยเน้นกันหนาวค่ะส่วนเจ้าชุดนี้เหรอเนี่ยถ้าเราใส่ค่ะการป้องกันเพิ่มขึ้นอย่างเยอะมีรูปกรอกขึ้นมาค่ะตรงแถบหัวใจเราอย่างเยอะเลยเนาะแต่มันไม่กันหนาวไงโอ้ก็เป็นชุดเกราะที่น่ารักเหมือนกันค่ะนี่หน้าตาเป็นอย่างนี้แต่ก็ไม่ใส่หรอกเอากันหนาวดีกว่าชุดเกราะที่เป็นดาร์กนี้ค่ะเป็นดาร์กสตีลเนาะเป็นอะไรที่มีประโยชน์มากๆค่ะเพราะว่าสามารถที่จะอัปเกรดได้อย่างเช่นหมวกถ้าเราเอาไปอัปเกรดค่ะใส่ไวเบรนคริสตัลนี่มันก็จะมีเอฟเฟกต์ของ Empower ค่ะที่ช่วยลดดาเมจลง 50% อะไรอย่างเงี้ยเอาพลังงาน RF ค่ะมารับดาเมจแทนนั่นเองแล้วถ้าเราใส่เอฟเฟกต์ของ Night Vision ค่ะหมวกนี้ก็จะมี Night Vision แบบอัตโนมัติเราสามารถที่จะแบบมองในกลางคืนได้แบบสบายๆนั่นเองถ้าเป็นเสื้อล่ะถ้าเป็นเสื้อนี้ค่ะถ้าเราใส่ไวเบรนก็จะมีเอฟเฟกต์ของ Empower เนาะแต่ถ้าเราใส่ปีกอีไลท่าค่ะก็จะมีเอฟเฟกต์ของปีกนั่นเองบินได้ใส่ไกด์เดอร์ค่ะก็สามารถที่จะร่อนลงไปนู่นไปนี่ได้นั่นเองรองเท้าถ้าเราใส่ใบบัวปุ๊บมันก็จะกลายเป็นฟิปเปอร์เนาะที่แบบน่าจะทำให้ไม่มีดาเมจจากการตกจากที่สูงนั่นเองค่ะแล้วก็ลื่นอาจจะทำให้วิ่งไวขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้กางเกงล่ะกางเกงนี้มีเพียงแค่ Empower เท่านั้นค่ะก็สามารถอัปเกรดต่อได้นั่นเองค่ะแต่บอกแล้วว่าไม่ใส่มันหนาวใส่ไม่ได้ค่ะเกราะดีๆเขาไม่ใส่กันหรอกเขาใส่เกราะกันหนาวสิแบบนี้เลยค่ะถึงจะเป็นอะไรที่ดีกว่ากันเยอะวันนี้ค่ะเป็นวันที่ฝนตกแต่เราอยู่ในที่แนนหิมะก็เลยกลายเป็นหิมะตกนั่นเองอ่ะเก็บเกี่ยวไม้หน่อยดีกว่าสกิดด้วยมือธรรมดานี่แหละค่ะมาร่วงลงมาทั้งต้นเลยสูงสูงนี้ก็แบบถึงไหมเนี่ยถึงอยู่โอเคเหลืออยู่ตรงนี้จัดมาได้แซบลิงมาด้วยก็สามารถปลูกต่อได้ค่ะแน่นอนในมอดแผ่นนี้ค่ะใช้เอฟเฟกต์ของการเต้นรำเนาะเพื่อเร่งให้ต้นไม้โตค่ะนั่นหมายความว่าเราไม่จำเป็นที่จะต้องกดชิปก็ได้เราวิ่งรอบต้นค่ะต้นไม้ก็สามารถที่จะโตได้เหมือนกันนั่นเองเอามาเป็นคู่สิแบบนี้ถ้าเราวิ่งรอบต้นค่ะเนี่ยเห็นไหมเอฟเฟกต์ก็กระจายได้ถือว่าเป็นการเร่งการโตของต้นไม้ได้เช่นเดียวกันค่ะนี่เห็นไหมเหมือนใส่บนมิวอัตโนมัตินั่นเองไม่จำเป็นค่ะที่จะต้องมากดชิปแบบนี้เนาะแค่วิ่งรอบต้นก็ได้นี่ค่ะต้นไม้ก็โตเรื่อยๆวิ่งไปวิ่งมาวิ่งเดินหน้าวิ่งถอยหลังถอยหลังน่าจะไม่มีผลเนาะเหมือนจะเดินหน้าได้อย่างเดียวค่ะวิ่งถอยหลังดูสิรู้สึกว่าถอยหลังจะไม่มีเอฟเฟคค่ะเดินหน้าได้อย่างเดียวนั่นเองแต่กดชิปมันง่ายๆไงยืนอยู่ตำแหน่งเดียวค่ะเร่งไปเรื่อยๆแบบนี้ต้นไม้ก็สามารถโตได้เควสที่เราทำเสร็จไปเมื่อกี้นี้อ่ะติ๊กไปเลยตั้งเกาะเรียบร้อยส่วนเซตอัพแบบ
เครื่องจักรหนอแบบเบื้องต้นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเราจะรื้อแล้วสร้างใหม่ให้มันเป็นระบบระเบียบกว่านี้มาดูสิต่อไปก็มีการคราฟแผงโซลาร์เซลล์คราฟเครื่องผลิตพลังงานเนาะอันนี้เราคราฟไปแล้วนี่ผลิตพลังงานจากพวกเชื้อเพลิงอะไรอย่างนี้ค่ะคราฟไปเรียบร้อยแล้วเพราะว่ามันเป็นทีแรกก่อนที่เราจะคราฟเครื่องผลิตพลังงานจากลาวาได้นั่นเองแล้วมีอะไรอีกก็ไปเรื่อยๆเลยเนาะแบบนี้ค่ะค่อยๆไปเรื่อยๆยาวเหมือนกันนะเนี่ยแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเหมือนเขาแบ่งยุคมาให้ละมีคาวิเทอร์ด้วยไปเนเธอร์คาวิเทอร์สู้กับการ์เดียนค้นหาเอ็นพอร์ทัลค่ะฆ่าเอ็นเดอร์ดราก้อนโอ้โหจัดการไกอาบินด้วยปีกเทียร่าอะไรอย่างนี้ค่ะสร้างประตูเทศต่างมิติก็มีเหมือนกันสร้างสปาร์คอันนี้เป็นโบทเนียแน่นอนค่ะค่อนข้างที่จะคุ้นเคยนิดนึงพอรู้อยู่ค่ะนิดนึงเนาะก็เพราะว่าส่วนใหญ่มอดแพ็กนี้ค่ะก็จะรวมหลายๆมอดเข้าด้วยกันถ้ามีมอดที่เรารู้จักการเล่นในมอดนั้นก็จะค่อนข้างง่ายขึ้นค่ะส่วนแถวนี้เป็นอะไรที่ไม่คุ้นเคยเลย เป็นอะไรที่เราไม่คุ้นเคยเลยนั่นเองเป็นมอดที่เราไม่รู้จักค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรนี่ก็คือหน้าสุดท้ายนั่นเองย้อนกลับไปที่เดิมโอ้โหเควสค่ะมีอยู่หลากหลายเราก็ค่อยๆทำไปทีละนิดทีละหน่อยเนาะตอนนี้ค่ะก็ได้กี่หน้าแล้วได้มาจำนวนหนึ่งแล้วนั่นเองประมาณ2หน้า3หน้า4หน้าค่ะ5หน้านั่นเองประมาณ5หน้าละเดี๋ยวก็ค่อยๆไต่ไปเรื่อยๆเนาะโอเคค่ะสำหรับเอพิโซดนี้ค่ะในดินแดนหิมะของเราก็เริ่มมีน้ำมีอาหารขึ้นมาละลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ